เห็นบอกว่าพักหลังนี่เป็นคนที่ชอบเล่นภาพถ่ายภาพมากใช่พี่ก็คือจริงๆนอกจากเพลงหรือว่างานในวงการเนี่ยมันถือเป็นอาชีพเราจริงๆไปแล้วล่ะครับแต่ว่าไองานอดิเรกมันก็ต้องมีไม่งั้นมันก็ตึงไปหมดรู้สึกถ่ายรูปมันได้สมาธิดีได้อยู่กับตัวเองดีวันนี้เอามาให้ดูด้วยครับขอดูให้ดูกล้องด้วยอันนี้มันประมาณ50ปีแล้วนะครับจริงเหรอมันออกมาตั้งแต่ประมาณช่วงสงครามโลกอะครับ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 เฮ้ยพี่ผมเก็บเป็น10ปีอะไรวะพี่มัมก็ทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียวเอาแล้วโหพี่แตกเลยแตกไหนดิมาเนี่ยครับพี่จนนี้เท่าไหร่เลยพี่จัดการเองก็เกือบแสนเหมือนกันนะพี่เดี๋ยวพี่จัดการเองครับไม่รู้มีรูปข้างในด้วยป่ะมันมีรูปข้างในป่ะกล้องเก่าด้วยเนี่ยเป็นแสนนะไม่งั้นก็เอาจากพี่มัมก่อนได้ไหมฮะเอาจากพี่ก่อนได้ป่ะเอากับกูกล้องจะมาพูดกับกูเรื่องอะไรกันพี่โอ้ยไอ้จักมึงเอาอะไรกินแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการให้เดี๋ยวผมผ่อนกับพี่ได้อะไรนะผ่อนได้ไหมผ่อนเดือนละ500เดือนละ500เงินเดือนมึง 3,000 2,500 กินได้ใช้ไม่เป็นไรเรากูออกให้หมดเลยไม่เป็นไรออกให้หมดเลยพี่ออกให้หมดเลยขอบคุณพี่มังครับไม่เป็นไรเสียต้องนั่นผมเสียแล้วใช่ไหมผมขอป้าได้ไหมป้าลงพื้นป้าใส่หัวมันนี่แหละมึงเอาซะน้องเฮ้ยโอเครู้ว่าหยอกรู้ไม่ผมกลัวอย่างนี้ว่าตอนป่าจะผิดตัวเนี่ยหรอใช่ไหมล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วไปเลยเอาไปเลยตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันนะว่ามึงนี่มึงกูตกใจด้วยเฮ้ยไงดีวะตะเวนพวกมึงยิ้มแล้วชัดแล้วไปก็ทันสปีริตเฮ้ยเมื่อกี้พ่อบุรุษนะเขาบอกแสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งรับผิดชอบเองเลยเห็นแกเลียปากก็ต้องรักษาหน้าเพราะเป็นรายการของผมผมต้องรักษาชื่อขึ้นหลาเลยชื่อขึ้นหลาเลยนี่ชุบประหม่ำนี่ไม่ได้ไม่ได้เลยรับผิดชอบก่อนเลยจนนี้เท่าไหร่เลยพี่จัดการเองก็เกือบแสนเหมือนกันนะพี่เดี๋ยวพี่จัดการเองเห็นมาแล้วตะมาเลยนี่เริ่มเถิบแล้วไงตอนแรกตรงนี้เลยว่าเดี๋ยวได้ลงจริงมันของจริงด้วยนะไม่เขายืนตรงนี้เดี๋ยวเมื่อแต่ผมชอบทีมงานพี่มากครับทำการแสดงมาใหม่ไปทีมงานแบบ acting A มากยังมากเลยในถ้าบ้านคุณนี่มากแสดง